สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่วงเซนเทลรีวิวแล้วก็ผมแล้ววันนี้ก็ผมได้นำเจ้าตัว Xiaomi Mi Note 10ฮะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันบอกเลยว่าจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่กล้อง108ล้านพิกเซลครับผม Wow. ทุกคนฟังไม่ผิดฮะ108ล้านพิกเซลจริงๆครับผมแต่ว่ารีวิวนี้เนี่ยเหมือนแบบเราไม่ได้เป็นคนรีวิวเองเราจะไปถามคนที่ผู้ใช้จริงดีกว่าว่าถ่ายแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งภารกิจเนี่ยไปพี่แซมนะฮะไปดูกันว่าจะรู้สึกยังไงครับผมก่อนที่เราจะไปดูรีวิวเต็มๆกันฮะเรามาฟังเรื่องสเปคกันก่อนดีกว่าครับผมสำหรับสเปคเจ้าตัวนี้ครับผมใช้ชิป Snapdragon 730G ครับให้แรมมา 6GB ROM 128GB Android 9.0 Pie ครอบด้วย MIUI 11ครับผมภายในกล่องจะมีตัวเคสแล้วก็มีหัวชาร์จ30วัตต์ครับแล้วก็มีสาย USB Type C มาให้พร้อมกับคู่มือครับผมตัวนี้จะไม่แถมหูฟังมาให้นะครับส่วนจอเขานะครับผมเป็น AMOLED เป็น Full HD Plus นะครับผมขนาด 6.47 นิ้วสามารถสแกนนิ้วใต้จอได้แล้วก็สแกนหน้าจอได้ครับผมตัวจอเนี่ยมันจะเป็น 3D Curve นะครับผมดูแล้วแบบข้างๆมันจะโค้งลงมานะฮะใครจะเห็นแบบ Samsung ตัวเก่าๆที่พวก S7 S8 เนี่ยมันจะโค้งๆลงมาแล้วส่วนด้านล่างเขาครับผมมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลแล้วก็มีเสียบสายชาร์จ USB แล้วก็ลำโพงฮะส่วนข้างบนเป็นไมค์ฮะแล้วก็มี IR Blaster ด้วยสามารถสั่งปิดแอร์เปิดพัดลมอะไรได้ครับผมสำหรับปุ่มด้านข้างครับมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มปลดล็อกหน้าจอครับผมตัวกล้องหลังของเขาเนี่ยให้มาทั้งหมด5ตัวด้วยกันเลยตัวนี้ไฮไลท์เลยนะตัวเลนบนสุดกับผมเป็นตัว5เมกะพิกเซลตัวนี้เป็นเลนส์เทเลโฟโต้ครับผมแล้วก็12เมกะพิกเซลตัวนี้เป็นพอร์เทรตครับและตัวไฮไลท์ของเขาเลยก็คือตัว108ล้านพิกเซลฮะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นี่คมชัดมากๆครับผมแล้วตัวถัดมาฮะเป็นตัว20ล้านพิกเซลครับผมตัวนี้เป็นอัลตร้าไวด์ครับแล้วตัวข้างล่างสุดตัวเล็กๆเลยตัวนี้2ล้านพิกเซลเป็นไมโครแคมีราครับผมกล้องหน้าของเขาครับผมให้มาไม่แพ้กันห้ามาทั้งหมด32ล้านพิกเซลด้วยบอกเลยว่าคมชัดมากๆฮะและสำหรับสีของเจ้าตัวนี้นะครับผมสีของเขาเนี่ยจะมีอยู่3สีด้วยกันจะมีสีขาวแล้วก็สีดำที่เรามีอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีสีเขียวด้วยเรามาที่เรื่องความลื่นของทัชสกรีนบ้างฮะทัชสกรีนบอกเลยว่าสำหรับใครที่เป็นสายโซเชียลนะฮะสามารถถ่ายได้แบบลื่นๆเลยนะลื่นมากๆครับเจ้าตัวนี้ไม่แบบไม่มีกระตุกเลยขึ้นอยู่กับความแรงอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนด้วยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ครับผมแบตเตอรี่ให้มา 5,260 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ทั้งวันเลยและตัวนี้ครับผมก็ให้แฟลชชาร์จ30วัตต์ด้วยสามารถชาร์จจาก 0% ถึง 100% เนี่ยได้ภายใน65นาที65นาทีก็แค่1ชั่วโมง5นาทีเท่านั้น wow. ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งภารกิจเนี่ยไปให้พี่แซมให้ผู้ใช้งานจริงเนี่ยเขารีวิวได้ดูกันว่าเขาลองใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมไปที่พี่แซมเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมแซมได้รับภารกิจจากน้องเจมให้นำตัว Mi Note 10ตัวใหม่ตัวนี้มาทดลองกับผู้ใช้ข้างนอกเดี๋ยวจะหาว่าเราอวยกันเองนะครับผมว่ามันดียังไงมันประสิทธิภาพมันเจ๋งขนาดไหนก็วันนี้เดี๋ยวผมออกมาข้างนอกหาผู้ร่วมภารกิจกับเราว่าทดลองใช้กล้องแล้วมันจะดีขนาดไหนไปกันเลยไหมครับครับผมเดี๋ยวเราตอนนี้ก็ได้ผู้ร่วมภารกิจแล้วเราลองให้พี่เขาลองเทสดูว่ากล้องเจ้าตัวมี่โน้ต10ตัวนี้มันเจ๋งขนาดไหนอะไรครับคือแบ
แบบว่าภาพชัดกว่ากล้องที่ใช้อยู่มากเลยแบบว่าหน้าก็สวยด้วยรูปสวยด้วยครับผมกล้องชัดมากรูปสวยมากครับผมมันใช้กล้องจริงจริงครับมาแล้วมาสวยป่ะสวยป่ะสวยสวยสวยอุ้ยสวยเหมือนกล้องถ่ายในกล้องไว้นั่นกล้องถ่ายรูปจริงโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในโหมด 4K 30 เฟรมเรทนะฮะอันนี้เราเป็นการเดินแบบเดินธรรมดาเลยนะไม่ใช้กิมบอลด้วยบอกเลยว่าการสั่น OIS ของเขาเนี่ยดีมากๆฮะตอนนี้เวลาที่เราถ่ายก็เกือบ 6 โมงครับผมท้องฟ้าก็จะเป็นสีออกทวายไลท์นิดนึงเห็นว่า30 เฟรมเรทนะฮะเหมือนเฟรมเรทจะกระตุกกระตักอยู่นิดนึงแต่ว่าบอกเลยว่าการสั่นของเขาเนี่ยทำงานได้ดีมากๆฮะตัวนี้เป็น 1080 30 เฟรมเรทฮะเห็นได้ว่าการสั่นเขาก็ยังดีเช่นเดิมครับผมสีสันความคมชัดนี่ดีมากมากฮะอันนี้เราเดินแบบเดินธรรมดาเลยนะฮะแต่มันสามารถเปิดการสั่นได้ด้วยสำหรับเจ้าตัว 1080 30 เฟรมเรทนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดการสั่นดูอันนี้เป็นโหมดภาพป้องกันภาพสั่นไหวแบบสูงสุดเลยนะฮะของ Xiaomi Mi Note 10ตัวนี้บอกเลยว่าอันนี้ผมเดินเร็วมากๆนะเห็นได้ว่ามันนิ่งมากๆครับผมตัวนี้ให้ความคมชัดอยู่ที่ 1080 30 เฟรมเรทฮะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูแล้วกันอันนี้ผมวิ่งอยู่นะฮะเห็นไหมครับการสั่นเขาทำงานดีมากนะแต่เหมือนจะดึงสีเขียวเยอะมากไปหน่อยฮะสีสันบอกเลยว่าสีเขียวนี่จัดจ้านมากๆครับผมและอันนี้อันสุดท้ายครับผมเป็นความละเอียดที่1080 60เฟรมเรทฮะเดี๋ยวเรามาลองดูความสมูทกันจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่าง30กับ60เนี่ยแตกต่างกันเยอะมากเลยนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้ไหลที่60เฟรมนุ่มๆครับผมส่วนการสั่นนั้นก็ทำงานได้ดีเช่นเดิมฮะอันนี้เดินปกติเลยนะฮะส่วนกล้องหน้าของเขานะฮะเขาให้ความละเอียดเป็นที่32ล้านพิกเซลครับผมตัวนี้เป็นความละเอียดวิดีโอ 1080 30เฟรมเรทฮะแล้วก็มี720 30เฟรมเรทเช่นเดียวกันครับผมตัวกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยวิดีโอเนี่ยสามารถเปิดเป็นโหมดฟุ้งฟริ้งได้เดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูกันนะฮะอันนี้เป็นโหมดแบบปกติเลยจะเห็นแบบว่ารอยสิวหน้ามันนูมขนหนวดอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดโหมดฟุ้งฟริ้งกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เปิดโหมดฟุ้งฟริ้งแล้วนะฮะโหมดบิวตี้อันนี้บอกเลยว่ารอยสิวแล้วก็นูมขนนะฮะความเนียนของใบหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเพิ่มขึ้นฮะใครเนี่ยถ้าเป็นสาวๆน่าจะชอบฮะสำหรับวิดีโอแบบฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งอย่างงี้นะฮะเขาจะปรับให้สีผิวเนี่ยขาวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลุงขนนะฮะเนียนขึ้นแล้วตอนนี้เราเดินถ่ายอยู่นะครับจะบอกเลยว่าการสั่นเขาว่าทำงานได้ดีนะครับผมความวายของตัวกล้องหน้านะฮะบอกเลยว่ามันไม่ได้วายมากนะครับอันนี้ผมถือแบบจะยืดสุดแล้วนะแต่ว่าความเต็มของหน้าเนี่ยเท่านี้อยู่เลยครับผมและโหมดวิดีโอของเจ้าตัวนี้ครับผมยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ฮะตัวนี้มี Walk Mode ด้วยบอกเลยว่าเท่มากๆเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันสักหน่อยดีกว่าว่า Walk ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมซื้อมือถือโปรดีต้องที่เซนเทลครับผมเราก็เสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะครับได้ทุกคนก็ได้ลองแล้วก็เขาก็ชอบการว่ากล้องมันสวยมากชัดมาก108ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านเซนเทลส่วนโปรโมชั่นจะเป็นยังไงเรากลับไปที่เจมเลยครับผมครับผมขอบคุณครับพี่แซมเห็นไหมฮะบอกเลยว่าคนเนี่ยที่ได้ใช้กล้องของเจ้ามี่โน้ต10เนี่ยบ
อกเลยว่าประทับใจทุกคนนะต่างคนก็บอกว่าเออเหมือนกล้องที่กล้องตัวใหญ่ๆบ้าง DSLR อะไรเงี้ยฮะเหมือนที่เอาแบบกล้องมันชัดมากๆฮะแล้วก็เจ้าตัวเลนส์พอร์ตเองเขาเนี่ยการเก็บขอบอะไรเงี้ยจะเห็นได้ว่ารูปที่น้องนั่งชิงช้าใช่ไหมฮะจะเห็นว่ามันไล่เดฟดีมากๆเลยนะตั้งแต่แบบโซ่ที่เขานั่งชิงช้าแล้วไล่ไปข้างหลังเนี่ยแบบไม่ค่อยวืดเหมือนแบบถ้าเป็น iPhone เงี้ยถ้าจะถ่ายเป็นโหมดประเทศติดคนเนี่ยปกติเนี่ยบานเนี่ยโซ่เนี่ยหายไปแล้วถูกเบอร์ไปแล้วนึกว่าเป็นฉากหลังนะบอกเลยว่า AI ของเขาฉลาดมากแล้วก็เลนส์พอร์ตเองเขาเนี่ยถ่ายเก็บขอบเก็บอะไรเนี่ยเนียนสุดๆเลยฮะสวยมากๆจริงๆแล้วเจ้าตัว108ล้านมิกเซลของเขาเนี่ยก็ยังคมชัดฮะคมชัดมากๆเหมือนแบบเห็นรายละเอียดด้านหลังได้ดีมากๆเลยแล้วสำหรับใครที่รอโปรโมชั่นจากทางเซนเทลอยู่นะฮะต้องการจะซื้อแบบออนไลน์เนี่ยปกติเนี่ยเจ้าตัวเนี่ย Xiaomi Mi Note 10นะฮะจะอยู่ที่ 16,990 บาทแต่ถ้าซื้อในออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Shopee Lazada หรือว่า Facebook ของเรานะฮะตัวนี้เหลือเพียง 15,990 บาทเท่านั้นเองหายไป 1,000 บาทเลยนะฮะแล้วบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศจริงๆฮะแต่ถ้าสำหรับใครที่อยากไปลองเล่นก่อนกล้องมันดีจริงอย่างที่รีวิวหรือเปล่าไปเล่นได้เลยฮะที่ร้านเซนเทลใครที่ซื้อหน้าร้านนะครับผมได้ส่วนลดแอคเซสซอรี่อีก 15% กันเลยทีเดียวบอกเลยว่าคุ้มมากๆฮะด้วยราคาเครื่องใช่ฮะที่มันค่อนข้างสูงนิดนึงใครอยากซื้อเซนเซอร์ประกันจอแตกของเราเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้ฮะประกันจอแตกคุ้มครองเครื่องเป็นระยะเวลานานขึ้นถึง2ปีเลยนะแล้วก็ประกันจอแตกด้วยสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมใครที่ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยสำหรับช่องเซนเทลของเรานะฮะใครอยากดูคลิปอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเรามาทำรีวิวให้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับซื้อมือถือโปรดีต้องที่เซนเทล